นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการแต่จากการฟังดูพี่ว่ามันดูเป็นไปได้นะฮะเขาก็ยืนยันแล้วว่ามันไม่มีการกู้เงินเพิ่มคำถามหลักๆนะตอนนี้คือกู้เงินเพิ่มไหมไม่หลายคนก็พูดอีกว่ามันจะทำลายวินัยทางการคลังไหมก็คงต้องมาอธิบายกันว่าการทำลายวินัยทางการคลังคืออะไรถามว่าแตกต่างจากที่ผ่านมาที่รัฐบาลอื่นหรือรัฐบาลนี้ทำอยู่อย่างไรซึ่งก็คือการทำโครงการต่างๆจริงๆโครงการต่างๆเหล่านั้นเพียงไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะครับแต่คำอธิบายของเขาที่ออกมาในวันนี้ทำให้เข้าใจได้เหมือนกันก็คือเขาทำแต่มันเหมือนกับการหยอดน้ำข้าวต้มคือเราป่วยใช่ไหมเราได้แค่น้ำข้าวต้มนะคือประคองไว้แค่ไม่ตายแต่ไม่หายป่วยแล้วไม่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือความต่างเพราะมันค่อยๆหยอดมันเลยไม่สามารถสร้างความต่างได้แต่สิ่งที่เป็นนโยบายนี้เขามองเชื่อว่าทันทีที่คุณกระตุ้นทุกอย่างให้จบภายใน6เดือนด้วยจำนวนเงินเท่านี้ซึ่งฟังดูเหมือนเยอะแต่จริงๆแล้วถ้าหาออกมา6เดือนมันตกเดือนประมาณ 1,800 บาทเท่านั้นเองมันก็ไม่ได้เยอะเปรี้ยงลงไปปุ๊บมันจะไม่ได้เป็นแค่การหยอดน้ำข้าวต้มแต่มันจะเป็นการปั๊มหัวใจที่ทำให้ลุกขึ้นแล้วน่าจะไปต่อสวัสดีทุกคนครับอยู่ดีๆวันนี้ตั้งใจมาไลฟ์เพราะว่าไอ้คลิปล่าสุดที่พี่อั๋นโพสต์ไปเกี่ยวกับเรื่องของนโยบาย 10,000 บาทนะครับของทางเพื่อไทยเพียงคิดว่ามันมีข้อมูลบางอย่างที่พี่อั๋นพูดไม่ถูกต้องอยู่ก็เลยรู้สึกว่าอยากมาแก้ไขสักหน่อยนะครับขอไลฟ์แล้วก็คุยสั้นๆสำหรับใครที่อยู่ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็จะได้เข้าใจใหม่นิดนึงเผื่อใครฟังคลิปพี่อั๋นไปแล้วเพราะว่ามันเกือบล้านแล้วตอนนี้จะได้ช่วยกันไปแก้ไขหน่อยนะครับแต่พี่อั๋นคิดว่าส่วนที่ผิดมันไม่ได้เป็นส่วนที่เป็นสาระสำคัญมากนักนะครับในคลิปที่พี่อั๋นอธิบายเรื่องของนโยบายไอ้ที่เขาจะเติมเงินดิจิตอลให้เรา10,000 บาทนี่นะครับสำหรับคนอายุ16ขึ้นไปเนี่ยนะครั้งที่แล้วพี่อั๋นพูดไปพี่อั๋นพูดว่ามันเป็นเหมือนดิจิตอลคล้ายๆเป็นคริปโตแต่ในความจริงแล้วมันไม่ใช่มันเป็นเงินดิจิตอลแน่นอนแต่มันไม่ได้เป็นคริปโตนะครับมันเป็นเงินดิจิตอลที่เป็นเงินบาทนี่แหละเพียงแต่ว่าเป็นเงินบาทที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นแพลตฟอร์มใหม่เป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อนนะครับผ่านการผลักดันที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานอีกอย่างหนึ่งของประเทศที่จะก้าวข้ามผ่านจากการลงทุนปกติแล้วที่เป็นอินฟราสตรักเจอร์หรือว่าสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเช่นถนนไฟฟ้าประปาชลประทานหรือระบบขนส่งรถไฟอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะอันนั้นคือการลงทุนระดับประเทศในรูปแบบเดิมซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่จำเป็นที่ต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานแบบเดียวในแบบเดิมเท่านั้นแต่มันสามารถมีในเรื่องของการเป็นโครงสร้างพื้นฐานคือเรื่องของแพลตฟอร์มที่เป็นดิจิตอลจริงๆนะครับที่เราจะควบคุมกันแล้วก็ทำงานกันทุกอย่างด้วยบล็อกเชนจากนี้นะครับแล้วก็ให้คนไทยทุกๆคนมีดิจิตอลแอคเคาท์เป็นของตัวเองซึ่งอย่าพูดถึงดิจิตอลแอคเคาท์เลยเอาแค่พร้อมเพย์ปัจจุบันพี่ยังไม่กล้ายืนยันเลยว่ามันประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนะครับเช่นตัวพี่อ่านเองพี่อ่านยังไม่มีพร้อมเพย์เลยส่วนหนึ่งเพราะว่า ตอนที่เขาขอให้ทำพร้อมเพย์พี่รู้สึกว่าพี่อ่านไม่ค่อยมีความมั่นใจในระบบสักเท่าไหร่แล้วกลัวข้อมูลรั่วแล้วสุดท้ายเราก็เห็นไหมล่ะก็มีข่าวข้อมูลรั่วจริงๆแต่ปัญหาพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าเราควบคุมทุกอย่างและดูแลกันด้วยบล็อกเชนแต่ทำยังไงถึงจะผลักดันให้คนไทยสามารถก้าวข้ามจากสังคมในยุคปัจจุบันไปสู่เทคโนโลยีอีกขั้นหนึ่งของโลกซึ่งจริงมันมีมาแล้วนั่นก็คือบล็อกเชนและทำให้คนไทยทุกคนหรือเกือบทุกคนสามารถมีดิจิทัลแอคเคาท์เป็นของตัวเองได้อันนึงก็คือโครงการนี้แหละถ้ามันสำเร็จซึ่งพี่อ่านก็ตอบไม่ได้หรอกมันจะสำเร็จหรือเปล่าแต่จากการฟังดูพี่ว่ามันดูเป็นไปได้นะฮะเขาก็ยืนยันแล้วว่ามันไม่มีการกู้เงินเพิ่มคำถามหลักๆนะตอนนี้คือกู้เงินเพิ่มไหมไม่หลายคนก็พูดอีกว่ามันจะทำลายวินัยทางการคลังไหมก็คงต้องมาอธิบายกันว่าการทำลายวินัยทางการคลังคืออะไรอันนึงก็คือกลัวการกู้แล้วเพดานเงินกู้จะสูงซึ่งจริงที่ผ่านมานะตอนนี้ประเทศเราเป็นหนี้สูงสุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยอยู่แล้วมันก็เลยทำให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่สุดต่ำที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียทั้งหมดอันนี้คือแฟกต์ที่เราต้องยอมรับประเทศอื่นๆเขาไปได้4ถึง5ประเทศเราอยู่2กว่าเท่านั้นเองคำถามของหลายๆคนก็คือจริงๆแล้วเนี่ยจะเอาเงินมาจากไหนเงินตรงนี้ถ้าให้มองจริงๆก็คือเหมือนกับเงินดิจิตอลบาทที่มีเงินบาทเป็นแบ็กอัพนั่นแหละเขาก็เอามาจากงบประมาณของทางภาครัฐซึ่ง1ปีที่กำลังจะถึงนี้จะมีอยู่ประมาณ 350,000 ล้านบาทอะซัมติงถามว่ามันพอไหมไม่พอแต่เขาก็บอกว่าพี่ตรงนี้นะมันเป็นส่วนของดีเทลมากๆซึ่งลองไปดูได้เขามีการอธิบายออกมาแล้วว่าวิธีการมันมาอย่างไรก็เอาจากตรงนู้นเอาจากตรงนี้เขามีอธิบายนะพี่ขอละไว้ก็แล้วกันนะครับแต่สรุปก็คือมันมีที่มาที่ไปที่เขาสามารถอธิบายเป็นลักษณ์อักษรตามที่กกต.ขอให้ส่งเขาสามารถอธิบายพร้อมส่งกกต.ได้อย่างชัดเจนพี่อ่านอ่านแล้วพี่อ่านก็เห็นว่ามันเป็นไปได้จริงว่ะก็ดูดึงซ้ายดึงขวามาหลักๆอีกอันนึงก็คือเอามาจากภาษีต่างๆซึ่งภาษีตรงนี้มันก็จะเกิดขึ้นจากการที่ในระหว่างทางคุณคิดนะวันที่คุณเริ่มต้น day 1ก่อนที่จะไปถึงเดือนที่6วันแรกคุณไม่ต้องใช้ 500,000 นะ
เพราะไม่มีใครใช้เงิน 500,000 ล้านบาทหมดตั้งแต่วันแรกเพราะฉะนั้นมันแค่ช่วงหนึ่งเท่านั้นเองในระหว่างทางมันสามารถทยอยมาได้อันที่2คือในความเป็นจริงแล้วเมื่อถึงการปฏิบัติงานจริงๆแล้วเขาอาจจะซอยโปรเจกต์ย่อยออกเป็นเฟส1เฟส2หรือเฟส3แต่รวม3เฟสแล้วเท่ากับ 10,000 บาทก็เป็นไปได้เฟสแรกอาจจะเริ่มต้นที่ 2,000 เฟสต่อไปอาจจะเริ่มที่ 3,000 แล้วเฟสสุดท้ายจะตามมาที่ 5,000 ก็เป็นไปได้พี่อันถามคำถามอันนึงไปด้วยความสงสัยว่าท้ายที่สุดแล้ววันที่จบ6เดือนเงินมันไปอยู่ไหนถ้ามันเป็นดิจิตอลแล้วคุณไม่สามารถแคชเอาออกมาได้ระหว่างทางจริงๆแล้วคุณสามารถแคชเอาออกมาได้ระหว่างทางเมื่อจบโปรเจกต์เท่านั้นซึ่งไม่รู้ว่าโปรเจกต์นี้จะจบเมื่อ6เดือนหรือเขาจะจบเฟส1เฟส2เฟส3แต่เมื่อจบแล้ววิธีการก็คือคนปลายทางที่จะเอาเงินดิจิตอลนี้ออกมาได้จะต้องเป็นคนที่มีแวตคือจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือร้านค้าต่างๆที่จดแวตไว้เท่านั้นในระหว่างทางคนที่ไม่มีแวตก็สามารถได้ประโยชน์จากสิ่งนี้ได้ซื้อไปซื้อมาซื้อไปซื้อมาซื้อไปซื้อมาเงินเกิดการเคลื่อนที่ขึ้นซึ่งมันไม่ได้เคลื่อนที่อยู่ภายในแค่ 500,000 เท่านั้นนะครับแต่ว่าตัวการอัดฉีดเงินตรงนี้เข้าไปเหมือนกับต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมาที่เวลาเขามีปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยใช้วิธีการ QE คือการอัดเงินเข้าไปซึ่งการอัดเงินเข้าไปตรงนี้วิธีการตัวหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าคุณเรียนเศรษฐศาสตร์คุณจะรู้ว่าทั้งหมดเขาจะพยายามเร่ง GDP ซึ่งเราสามารถวัดการเติบโตทางเศรษฐกิจได้จาก GDP ซึ่งคือรายได้ประชาชาติต่อหัวหรือว่า Gross Domestic Per Capita Income นั่นเองก็คือ GDP มันเกิดจากหลายตัวเช่นเกิดจากตัว G ตัวย่อสมการมันนะฮะคือ Government Spending นะครับหรือ Government Expenditure Export ลบ Import ตัว I คือ Direct Investment การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศรวมถึงตัวสุดท้ายคือตัว C คือ Consumption หรือการบริโภคของประชาชนในประเทศนี่คือสมการพื้นฐานที่สุดของเศรษฐศาสตร์ที่ใครเรียนเศรษฐศาสตร์ก็ต้องรู้พี่อันเรียนเศรษฐศาสตร์มาเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พี่อันท่องจำอยู่ในใจเลยเพราะฉะนั้น x ลบ m ที่ผ่านมาเป็นยังไงคือ export กับ import ดูไปนะครับติดลบหรืออะไรยังไง consumer ตัวนี้คือปัญหาไงตัว c คือการบริโภคในประเทศประชาชนไม่มีกำลังซื้อเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถผลักดัน GDP ให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อีกตัวคือการลงทุนจากต่างชาติตอนนี้ใครจะมาลงทุนในประเทศไทยพี่วิยาวิธีการตัวเดียวที่จะผลักดันได้คือตัว G คือ governmentExpenditure แปลว่ารัฐบาลต้องฉีดงบเข้ามาแล้วถามว่าแตกต่างจากที่ผ่านมาที่รัฐบาลอื่นหรือรัฐบาลนี้ทำอยู่อย่างไรซึ่งก็คือการทำโครงการต่างๆจริงๆโครงการต่างๆเหล่านั้นเพียงไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะครับแต่คำอธิบายของเขาที่ออกมาในวันนี้ทำให้เข้าใจได้เหมือนกันก็คือเขาทำแต่มันเหมือนกับการหยอดน้ำข้าวต้มคือเราป่วยใช่ไหมเราได้แค่น้ำข้าวต้มนะคือประคองไว้แค่ไม่ตายแต่ไม่หายป่วยแล้วไม่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือความต่างเพราะมันค่อยๆหยอดมันเลยไม่สามารถสร้างความต่างได้แต่สิ่งที่เป็นนโยบายนี้เขามองเชื่อว่าทันทีที่คุณกระตุ้นทุกอย่างให้จบภายใน6เดือนด้วยจำนวนเงินเท่านี้ซึ่งฟังดูเหมือนเยอะแต่จริงๆแล้วถ้าหารออกมา6เดือนมันตกเดือนประมาณ 1,800 บาทเท่านั้นเองมันก็ไม่ได้เยอะเปรี้ยงลงไปปุ๊บมันจะไม่ได้เป็นแค่การหยอดน้ำข้าวต้มแต่มันจะเป็นการปั๊มหัวใจที่ทำให้ลุกขึ้นแล้วน่าจะไปต่อได้นี่ไงอธิบายอยู่นะว่าแตกต่างยังไงเพราะฉะนั้นที่ถามอยู่ว่าแตกต่างอะไรจ๊ะฟังอยู่หรือเปล่านี่อธิบายชัดมากละนี่คือหัวใจหลักพี่อันสงสัยในตลอดมาที่เงียบไปหลายวันเพราะว่าไปการหาคำตอบอยู่ก็คือหาคำตอบว่าในที่สุดแล้วอ่ะมันก็ต้องแคชเอาออกมาอยู่ดีใช่ไหมแล้วมันแคชเอาออกมายังไงพูดง่ายคือมันจะ exit ยังไงวะสุดท้ายวันนี้ก็เลยได้คำตอบว่าอ๋อมัน exit ได้นะแต่มัน exit ที่ปลายทางของห้างร้านนิติบุคคลห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือ whatever ที่ลงทะเบียนไว้แล้วมีแวตสำคัญคือต้องมีแวตเท่านั้นเพราะวันที่ exit ตรงนั้นนอกเหนือจากภาษีสรรพสามิตภาษีกันไปในระหว่างทางที่รัฐบาลได้คืนกลับไปแล้วเนี่ยก็จะได้แวตตอนที่ exit out ด้วยเช่นกันอีกอันนึงพี่อ่านพูดเรื่องนี้หลายครั้งแล้วถ้าใครติดตามมานะครับในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยถ้ารัฐบาลที่เก่งซึ่งพี่อันก็ไม่ได้เก่งพอที่จะรู้แต่รัฐบาลที่เก่งเนี่ยเขาจะรู้ว่าเขาต้องหยอดเงินตรงไหนเข้าไปในเศรษฐกิจถึงจะเกิดตัวคูณมากที่สุดเพราะฉะนั้นวันที่คุณใส่เข้าไปแสนหนึ่งมันจะไม่ได้มีคุณค่าเท่ากับแสนแต่มันจะใส่แสนแล้วเป็นตัวคูณ5คูณ6คูณ7ได้เช่นกันครับเขาก็คาดหวังว่าตัวนี้นะครับปกติแล้วในรอบ6เดือนจากการไปคำนวณอะไรซึ่งอันนี้พี่ไม่สามารถพิสูจน์ได้นะพี่ไม่รู้พี่ไม่ได้ลงไปในรายละเอียดขนาดนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้ว econometrics หรือว่าเศรษฐมิติเบื้องสูงสามารถมีสมการคำนวณได้โดยใช้ตัวเลขทางเศรษฐศาสตร์ต่างๆไม่มีอะไรในโลกนี้เป๊ะ 100% แต่อย่างตอนที่พี่อ่านเรียนมันก็คือสามารถใช้ทำนายได้ว่าปีนี้เศรษฐกิจจะเติบโตเท่าไหร่หรือตัวคูณมันจะเป็นเท่าไหร่มันมีวิธีการที่เป็นหลักสูตรที่สามารถพิสูจน์ได้เป็นเศรษฐศาสตร์ไม่งั้นมันก็จะไม่เป็น science เนี่ยที่เขาเรียกว่าศาสตร์เพราะว่ามันสามารถพิสูจน์ได้และถอดออกมาเป็นสมการได้จริงๆเนี่ยเขามองว่า6เดือนตรงนี้น่าจะได้ตัวคูณอยู่ที่ประมาณ5หรือ6หรือ .5 หรือ .6 เพราะฉะนั้นคาดหวังนะว่าถ้าใส่ 500,000 ล้านคูณออกมามันจะ
มีประโยชน์หรือมูลค่าทางเศรษฐกิจเอาแค่5ก็พอไม่ต้อง6ก็คูณไปก็จะกลายเป็น2,500,000 2.5 ล้านล้านซึ่ง 2.5 ล้านล้านนั้นมี VAT เพราะอย่าลืมว่าวันที่ exit มันจะคูณไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่วันที่ exit คุณจะได้ VAT จากมันยังไม่รวมภาษีสรรพสามิตภาษีอื่นๆระหว่างทางที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ารัฐบาลจะหาเงิน500,000 ล้านออกมาได้จากภาษีมหาศาลมากจากการใช้จ่ายที่เกิดผ่านตัวคูณนั้นแล้วเห็นภาพไหมเพราะฉะนั้นมีงบประมาณเบื้องต้นส่วนหนึ่งหลังจากนั้นตัวภาษีมันจะวนกลับมาอุดหนุนตัวมันเองได้มากเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยมาอธิบายตรงนี้คนที่ฟังแล้วเข้าใจก็จะเข้าใจคนที่ไม่ได้ฟังแล้วเอาตาด่าก็จะยังด่าต่อไปก็สุดแท้แต่พี่อันไม่สามารถยืนยันได้หรอกจะสักเซสหรือเปล่าพี่อันก็แค่เป็นคนหนึ่งซึ่งฟังแล้วก็ไม่เคยรู้นโยบายนี้มาก่อนรู้สึกว่านโยบายนี้มันสร้างอิมแพคคุณก็คงต้องยอมรับว่าที่ผ่านมามันไม่มีนโยบายไหนว้าวทันทีที่นโยบายนี้ออกมามันกลายเป็น Talk of the Town เพราะว่าไม่ว่าคนจะไม่เชื่อคนจะสบประมาทหรืออะไรก็แล้วแต่ณวันนี้ในฐานะที่พี่อ่านฟังแล้วพี่อ่านเห็นความเป็นไปได้แต่มันก็เป็นแค่ความเป็นไปได้นะพี่ไม่สามารถการันตีแล้วมันก็ไม่ใช่หน้าที่พี่ด้วยที่พี่จะมานั่งการันตีให้ใครทั้งสิ้นว่าเฮ้ยเขาทำได้แน่ๆคุณต้องเลือกเขาก็แค่เล่าให้ฟังแล้วก็เป็นคนหนึ่งซึ่งพยายามจะเข้าใจอยู่แล้วพอ once เราเริ่มเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆได้ข้อมูลก็เอามาเล่าต่อคุณก็ไปคิดต่อเองว่าที่ฟังมัน make sense ไหมนะครับคนไหนเก็ตก็เก็ตคนไหนไม่เก็ตก็ไม่เก็ต